ป็นกิบสันเลสพอลครับสแตนดาร์ดปีอะไรนะดูไม่เป็นปีอ่ะเดี๋ยวพี่9อะไรสักอย่างนะ98ครับผม98 97ประมาณนี้ใครรู้ก็พิมพ์มาแล้วกันนะครับสภาพก็เย็นๆโอเคห้ามเย็นทำไมต้องเป็นตัวนี้ครับโชคเพราะว่าตอนนั้นกำลังอินเลสพอลครับเห็นจอห์นนี่กรีนวูดใช้ไปลองตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่พอไปลองแล้วมันติดใจครับผมเอ๊ะเดี๋ยวขอเท้าความก่อนว่าปกติโชคใช้เป็นอะไรครับเทเลใช่ไหมครับเป็นเทเลตัวที่โชนป่ะยามาฮ่าบ้างนี่นะเดี๋ยวเราค่อยเจาะนะครับโอเคอ่ะมาเจาะที่กิบสันดีก่อนอ่ะก็คือไปดูแล้วก็แบบชอบใช่ไหมแล้วก็จัดเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างทำไมต้องสีนี้หรือว่าเป็นไงมือสองเหมือนเดิมมือสองเหมือนเดิมสีไม่ได้เราชอบกีตาร์ที่มันดูลิลิกเก่าๆอยู่แล้วแล้วนี่มันลิลิกแบบธรรมชาติครับเขาไม่ได้ทำมาคือตามอายุเจ๋งว่ะครับก็คือถ้าใครไม่ทราบนะครับก็คือกิบสันเนี่ยมันจะเสียงหนาอยู่แล้วเนาะใช่ก็คงไม่ต้องด้วยเรื่องนี้หนักด้วยปวดไหล่อยู่คอก็ถ้าเทียบจากตัวนี้จะไม่หนามากผมว่าหนาพี่ว่าหนาตัวกิบสันอะแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่แบบอย่างนี้เลยอันนี้ถือว่ากลางๆอ๋อโอเคแล้วเรื่องซาวก็บอกแล้วใช่ไหมหนาใช่ไหมมาฟังเสียงคีย์บ้างครับผมคีย์ก็จะประมาณนี้ครับนี่เรามีคีย์ดีเลย์ป่ะหรือว่าไม่มีมีคอรัสอะไรป่ะเดี๋ยวผมเอาคีย์ลองคีย์สดๆเลยมีนิดนึงครับได้ครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับไหนลองฟังเสียงแตกหน่อยครับว่ามันจะดุดันขนาดไหนโอเคก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวหลักแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมันว่าพอมาเจอตัวนี้จะอยู่นานสุดแล้วครับนานสุดใช่ไหมครับใช่ติดใจมีกี่ตัวครับของโชคที่แรงสดมีใช่มีอีกตัวหนึ่งเป็นตั้งสายแบบนึงครับตั้งสายแบบนึงมันคือตัวไหนครับขออนุญาตให้ผู้ช่วยหน่อยครับคุณโบ๊ทเฮ้ยหยิบผิดตัวเลยนะจะเป็นยามาฮ่าความพิเศษของยามาฮ่านี่คือมันแปลกดีครับมันแปลกดีใช่ไหมครับแปลกดีปกติถ้าเล่นโอเพนจะใช้เทเลครับแต่ว่าลองใช้อันนี้ดูมันก็มีคาแรคเตอร์ดีแบบทวันอันนี้มันจะมาเสียงกวนๆครับผมขออนุญาตอธิบายให้น้องๆฟังก่อนเลยกันครับเล่นโอเพนก็คือหมายความโอเพนสตริงใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคก็คือจะเล่นสายเปล่าหรือว่าไม่ก็ใช้คาโปอย่างนี้ประมาณแต่เขาตั้งสแตนดาร์ดป่ะครับหรือว่าตั้งสายแปลกๆนี่น่าจะเป็น A S 9 S 4 แล้วกันก็คือไอ้ตรงเนี้ยจะตั้งที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดของเราที่รู้จักนะครับ E B G แต่ว่าอันนี้ก็อะไรก็ว่าไปนะครับแต่จำไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้บอกไม่ได้อันนี้เป็นบอกได้บอกได้สายบนเป็น D A E A แล้วก็ C sharp แล้วก็ E สำหรับเพลงเดียวเลยป่ะหรือว่าหลายเพลงแต่ว่าในอนาคตจะมี 2-3 เพลงที่ใช้ตัวนี้ครับเพลงอะไรนะครับพี่เพลงแค่ปล่อยให้เป็นแค่ปล่อยโอเคก็จะเสียงจะประมาณนี้จับก็ง่ายขึ้นเลยแล้วพอเล่นฮาร์โมนิกมันก็จะเพาะขึ้นครับโอ้โหยอดก็คือมันจะเหมือนมันจะจับคอร์ดที่เป็นเทนชันที่จับในปกติไม่ได้ครับผมยามาฮ่าตัวนี้ครับอันนี้เหมือนตัวที่ผ่านมาป่ะครับหรือว่านี้เป็นมือ1หรือว่ามือ2มือ2ใช่มั้ยครับเป็นยามาฮ่า SG ครับโอเคนี่ก็เพื่อมาเล่นเพลงเดียวเลยใช่มั้ยใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกนะอนาคตโอเคประมาณนี้ดีกว่าหรือว่ามีซาวด์ที่แบบอยากนำเสนอมั้ยสำหรับตัวนี้เมื่อกี้นี้โอเพนสตริงนะเมื่อกี้นี้ผมว่ามันรู้สึกมันป่องๆกลวงๆดีครับลองฟังอ
ก็ได้เป็นคัลเลอร์ใหม่ๆเนาะใช่เพราะปกติใช้เทเลมันก็จะมีความแบบทะแวงทะแวงแหลมๆเสียดหูหน่อยครับผมแต่พออันนี้มันก็สบายหูขึ้นเยอะโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคลิปสั้นเหมือนเดิมแล้วกันครับอ่ะโชคก็คือกีตาร์ก็ประมาณนี้เนาะครับใช่ครับแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยก็จะเป็นอย่างที่ลาบอกมาที่พี่แล้วนะครับก็เป็นอัดอะไรบ้างใช่ไหมครับมาเดี๋ยวขอถ่ายง่ายก็คือมีเยอะมากเทเลอย่างที่บอกนะตัวนี้แล้วก็รวมไปถึงข้างหลังด้วย